ทำสำนึกดีมีใจไรถึงพี่น้องทุกท่านแต่เวลาเรียนรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ผ่านบ่ายแก่ๆของวันที่31สิงหาคม2566ท้ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณบวรสันติอโศกนะวันนี้วันที่2ของค่ายนะเนื้อหาก็เริ่มเข้มข้นเจาะลึกนะรายละเอียดไปเป็นลำดับนะรายละเอียดการดูแลสุขภาพให้ดีนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะในภาคเช้าเราได้พูดถึงสูตรรักษาโรคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะทำให้หายโรคเร็วที่สุดนะเรียกว่าอาพาธสูตรนะตอนเช้าเราได้เจาะลึกอาพาธสูตรสูตรกำจัดโรคภัยไข้เจ็บที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นะเรากำลังกล่าวถึงอาพาธสูตรในประเด็นปหานะสัญญาปหานะก็แปลว่าประหารสิ่งที่ต้องประหารออกสิ่งที่ต้องกำจัดออกนะมีอะไรบ้างนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะก็มีกามพยาบาทนะแล้วก็เบียดเบียนแล้วก็อกุศลธรรมทั้งหลายนะเมื่อเช้าก็ได้พูดถึงกามแล้วก็พยาบาทบางส่วนนะกามกับพยาบาทกามก็คือตัวสุขตัวชอบนะพยาบาทก็คือตัวทุกข์ตัวชังนะสภาพที่เราสุขเราชอบคือกามสภาพที่เราทุกข์เราชังคือพยาบาทนะก็อ่านอาการนี้ให้ออกนะเรียนรู้อาการนี้ให้ชัดอ่านอาการให้ออกนี่เป็นสิ่งที่แม่นที่สุดแล้วอาจารย์พูดอย่างมั่นใจเพราะอาจารย์นี่ผ่านเรื่องนี้มาทั้งนั้นน่ะที่เราเล่าไปเนี่ยนะมีทั้งหลงและทั้งรู้มาทั้งนั้นน่ะตอนหลงเราก็ผ่านมาแล้วนะตอนรู้เราก็ผ่านมาแล้วนะก็เลยไม่ได้สงสัยหรอกว่าแม่นขนาดไหนนะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะโอ้โหอาจารย์ซาบซึ้งพระปัญญาที่คุณนะพระกรุณาที่คุณพระปัญญาที่คุณของนะพระพุทธเจ้านะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเรียกว่าวินิจฉัยโรคนี่ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองก็เลยนะบ้านเมืองก็ยังตรวจเลือดตรวจอะไรนะตรวจร่างกายอย่างงูงี้นะโอ้พระพุทธเจ้านี่รักษาโรคด้วยการตรวจใจเลยนะตรวจใจเลยแล้วแม่นจริงๆนะท่านรู้ว่าใจที่มีการชอบการชังเนี่ยมีสุขทุกข์มีชอบชังเนี่ยมันจะมีเกินกับมีขาดนะไอ้ที่เราสุขเราชอบเนี่ยนะสุขใจชอบใจเนี่ยมันจะเกินท่านว่างั้นขนาดสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นยังเกินเลยนะสิ่งที่เป็นโทษยังรับเข้าไปเลยนะสิ่งที่เป็นโทษยังรับเข้าไปเลยไอ้สิ่งที่เราสุขใจชอบใจนะมันเกินแน่ๆอยู่แล้วอ่ะยังไงก็จะต้องลดละเลิกนะเพื่อที่จะล้างสุขใจชอบใจออกไปเพื่อที่จะให้หมดความสุขใจชอบใจจะได้ไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่ได้สิ่งนั้นแล้วมันจะเหลือความเป็นกลางพอเหลือความเป็นกลางเราจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษอีกทีนึงเลิกให้ได้ก่อนไอ้ที่ชอบเนี่ยเลิกให้ได้ก่อนนะลดละเลิกให้ได้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทำไปทีละเรื่องก็ได้ไม่ต้องทำทุกเรื่องคราวเดียวก็ได้ทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละประเด็นนะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วจากนั้นก็สิ่งไหนที่เราชังเนี่ยนะเราชังแล้วก็มีข้อมูลชัดว่ามันเป็นประโยชน์ก่อนสิ่งไหนที่เราชังแต่มันเป็นโทษเราก็ยังไม่ต้องเอาเข้ามาหรอกแต่ก็ไม่ต้องไปชังเขาแต่สิ่งไหนที่เราชังทุกข์ใจไม่ชอบใจล่ะคือชังเราทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่ให้เรารับสิ่งนั้นเข้ามาเพราะว่าเราจะขาดสิ่งนั้นนะเราจะขาดสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่เราจะขาดสิ่งนั้นนี่เป็นความลึกซึ้ง
อย่างเช่นถ้าเราชอบอาหารรสจัดเนี่ยเราจะขาดอาหารรสจืด เราชอบรสจัดชังรสจืดเนี่ยเชื่อไหมว่าเราจะเกินรสจัดนะแล้วเชื่อไหมว่าเราจะขาดรสจืดมันจะเกินรสจัดมันจะขาดรสจืดนะเท่านี้เนี่ยปรับโอ้โหนะปรับไปถูกต้องแป๊บเดียวก็ดีขึ้นเลยนะนี่เป็นความมหัศจรรย์นะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ทีนี้พี่น้องก็เรียนรู้รสจัดรสจืดไปทีละส่วนทีละส่วนนะในเบื้องต้นใช่ไหมในเบื้องต้นนี่คนเราเนี่ยโดยภาพรวมถ้าเรายังประเมินตัวเองไม่ถูกว่าเราร้อนเกินเย็นเกินแค่ไหนอย่างไรในเบื้องต้นให้เราทำภาพรวมๆก่อนว่าคนส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นร้อนในร่างกายเนี่ยมีทั้งร้อนทั้งเย็นนั่นแหละมันจะมีทั้งส่วนร้อนส่วนเย็นส่วนร้อนเนี่ยก็จะมีประมาณ70ส่วนซึ่งต้องใช้ส่วนเย็นไปช่วย70ส่วนถ้าเป็น100ส่วนนะ 100% เนี่ยจะเป็นส่วนร้อนซะ 70% เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เย็นไปช่วย 70% แล้วก็จะมีเย็นนะในร่างกายนะจะมีเย็นประมาณ 30% ซึ่งก็ต้องใช้ร้อนเข้าไปช่วย 30%ในเบื้องต้นก็เอาแบบนี้ก่อนในเบื้องต้นเริ่มต้นแบบนี้พอเราเริ่มต้นค่าเฉลี่ยแบบนี้ปุ๊บนี่เป็นไงถ้าเราสบายดีก็โอเคถ้าเรายังไม่สบายอยู่อีกเราก็ปรับอีกทีนึงนะวิธีปรับพอเราใช้70เย็นต่อร้อนเนี่ยโดยประมาณนะ70ต่อ30หรือ7ต่อ3โดยประมาณเมื่อเราใช้ค่าเฉลี่ยโดยประมาณ7ต่อ3จากนั้นเราปรับอีกทีนะเราปรับก็ปรับตามนี่แหละตามความชอบชังนี่แหละเวลาปรับก็ใช้ความชอบชังไปปรับนะอย่างนี้เป็นต้นนะอะไรที่เราชอบนะเราก็ลดละลงไปอีกอะไรที่เราชังเราก็เพิ่มเข้าไปอีกใน70 30ที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนั่นแหละนะที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนั่นแหละนะเราใช้7ต่อ3ไปก่อนแล้วก็ไปปรับชอบชังอีกทีนึงนะอย่างสมมุตินะถ้าพี่น้องใช้สูตรนะ70ต่อ30หรือ7ต่อ3เริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยพอพี่น้องรับประทานอาหารสูตรนี้ไปพี่น้องก็ปรับดูอีกทีดูทั้งอาการร้อนเกินเย็นเกินเดือดกระดาษถ้ามันเป็นไปในทางร้อนเราก็เพิ่มเย็นเข้าไปอีกเพิ่มเย็นลดร้อนลงมาอีกเช่น80 20อย่างนี้เป็นต้นนะก็เพิ่มเย็นลดร้อนลงมาอีกถ้ามันไปทางเย็นเป็นไงแล้วก็เพิ่มร้อนลดเย็นลงไปก็ปรับเอาเองอ่ะปรับเอาในสัดส่วนที่เราสบายเบากายมีกำลังที่สุดนะปรับเอาสัดส่วนเนี้ยปรับสัดส่วนนี้มันก็จะได้ประมาณนึงนะแม่นไปก่อนนั้นก็ปรับนี่แหละตัวชอบตัวชังนี่แหละปรับตัวชอบตัวชังเพราะมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกนะในเบื้องต้นนี่ถ้าเราชอบอะไรเราลดละเลิกเข้าไปอีกลดละเลิกสิ่งนั้นเข้าไปลดละเลิกสิ่งนั้นนะเราชังอะไรก็ให้เพิ่มเข้าไปนะในส่วนที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์นะแต่ส่วนที่ชัดเจนเป็นโทษเหล้าบุหรี่เราไม่ต้องไปเพิ่มหรอกนะเหล้าบุหรี่เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างนี้นะถ้าเราลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกไปเลยพวกนี้มันชัดเจนเป็นโทษแต่ในประเด็นของพืชนี่แหละนะอาหารพืชจืดสบายโดยรวมนี่แหละเราชอบอะไรชังอะไรให้เราปรับเพิ่มปรับลดได้ตามสบายเลยจะเพิ่มอะไรลดอะไรนะโดยดูที่ความสบายเบากายมีกำลังตัวชอบตัวชังเนี่ยนะมันจะมี2มิติใหญ่ๆนะมันมี2ลักษณะใหญ่ๆลักษณะหนึ่งมันชอบหรือชังในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างชอบก็ชอบในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของสิ่งนั้นนะอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยหรือเราชังก็ชังรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอีกลักษณะหนึ่งก็คือการชอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ชอบในประโยชน์ของเขานะแล้วก็ชังในโทษของเขานะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือลักษณะชอบชังอีกลึกอันนี้ลักษณะลึกการปฏิบัติเราเริ่มต้นจากลักษณะตื้นก่อน
เราชอบในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสว่าถ้าเราได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจอันนี้ให้เราลดลงลดลงไปเรื่อยๆทั้งรูปทั้งนามก็คือรูปก็คือวัตถุที่เราติดนั่นแหละนะอย่างของกินที่เราติดนั่นก็คือรูปนามก็คือจิตที่เราติดแล้วก็ล้างสุขทุกข์ออกไปสุขใจชอบใจเลิกอยากได้สุขใจชอบใจก็จะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจนะไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละจะสบายแล้วยินดีที่เราไม่มีทุกข์นั่นแหละไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจเราก็สุขสบายใจไร้กังวลอันนี้เป็นความสุขที่สุดแล้วนะในส่วนที่เราชังทีนี้ในส่วนที่เราชังในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็ต้องล้างความชังด้วยเหมือนกันล้างความชังนี่ก็อันเดียวกับล้างความชอบนี่แหละนะอันเดียวกันแต่มันจะกลับหัวอย่างสุขใจชอบใจเนี่ยมันจะตรงๆนะเราสุขใจชอบใจในอะไรเนี่ยมันจะรู้สึกเออถ้าได้นี่สุขใจชอบใจมันจะตรงๆในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราก็เลิกอยากได้สุขนั้นแล้วทุกข์ก็จะหายไปเลิกอยากได้สุขทุกข์จะหายไปเลิกอยากได้ชอบชังมันจะหายไปแต่ทีนี้ถ้ามันโผล่หน้ามาว่าเราโผล่หน้ามาหาเราเป็นแบบไหนแบบทุกข์ใจไม่ชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจแบบชังเกลียดกลัวเข้ามาทุกข์ใจไม่ชอบใจหรือว่าชังเกลียดกลัวเข้ามาแล้วเราจะล้างยังไงความจริงอะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันอันเดียวกันนั่นแหละกับสุขใจชอบใจมันกันเดียวกันยังไงก็กลับหัวกันชัดๆเลยนะสภาวะจริงๆมันอันเดียวกันนะอันเดียวกันคืออะไรตั้งใจฟังนะถ้าเราสุขใจชอบใจในอะไรเนี่ยนะถ้าเราจะอยากได้สิ่งนั้นถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจทีนี้ไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่นะถ้าไม่ได้นี่จะสุขใจชอบใจถ้าได้เนี่ยจะทุกข์ใจไม่ชอบใจเข้าใจมั้ยมันแค่กลับหัวกันว่าอันนึงได้แล้วสุขใจชอบใจใช่มั้ยไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่อีกอันนึงน่ะถ้าไม่ได้อ่ะจะสุขใจชอบใจถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจแท้จริงก็อยากกันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมคืออยากได้สมใจอยากอ่ะไอ้ที่เราสุขเราชอบเราก็อยากได้มาใช่ไหมถ้าได้มาก็เป็นสุขไม่ได้มาก็เป็นทุกข์ได้มาก็สุขใจชอบใจไม่ได้มาก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจส่วนไอ้ที่เราชังเราจะอยากอะไรอยากให้มันหมดไปใช่ไหมอยากเอาออกไปอยากให้มันหมดไปถ้ามันหมดไปเราจะสุขใจชอบใจถ้ามันไม่หมดไปเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะเราอยากให้มันหมดไปจากชีวิตเราไม่อยากให้มันมาสัมผัสกับชีวิตเรานะอย่างนี้เป็นต้นนะแท้จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าจะล้างทุกข์ได้ต้องล้างความอยากให้ได้ท่านว่างั้นอยากได้สุขในอะไรให้เลิกอยากได้สุขในอันนั้นแล้วจะหายทุกข์แล้วหายทุกข์นั่นแหละจะได้สุขตั้งใจฟังให้ดีนะสุขมันมี2 อย่างสุขหลอกกับสุขแท้สุขหลอกเนี่ยมันจะชั่วคราวแวบเดียวหมดแล้วมันจะเพิ่มทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้จบพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นแต่สุขแท้เนี่ยสุขแท้เนี่ยมันจะไม่มีทุกข์เลยมันเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์มีแต่เพิ่มประโยชน์ไปเรื่อยๆไม่มีโทษเลยนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขแท้ดีที่สุดสุขแท้เรียกว่าโลกุตระสุขสุขเทียมสุขหลอกเนี่ยเรียกว่าโลกีย์สุขหรือสุขาลิกะอันนี้สุขหลอกพระเจ้าให้กำจัดสุขหลอกเพื่อไปเอาสุขแท้ถ้าเลิกอยากได้สุขหลอกก็จะได้สุขแท้ทันทีเลิกอยากได้สุขหลอกทันทีก็จะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สุขหลอกอันนั้นแล้วชีวิตที่ไม่มีทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วยินดีที่ไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วชีวิตคนไม่มีแรงสุขเท่ากับเราไม่มีทุกข์นี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่24ว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขอันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่33และ59นะเราจะมาดูอันนี้เพื่อที่จะล้างความชอบความชังนั้นเราจะทำยังไงนะมาดูอันนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจชัดขึ้น
ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่24พระพุทธเจ้าตรัสว่าละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวงนะเล่มที่25ข้อที่33และ59ท่านตรัสว่าละทุกข์ทั้งปวงได้เป็นความสุขนะคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องละทุกข์ได้ละหรือว่าดับทุกข์ได้นะละหรือว่าดับทุกข์ได้หรือว่าหายทุกข์ได้นะจึงจะมีความสุขได้และการจะได้ความสุขที่เกิดจากการละทุกข์ได้นั้นจะละทุกข์ได้ซึ่งทำให้เกิดความสุขได้นั้นต้องละที่เหตุของทุกข์ละเหตุทุกข์นะละเหตุของทุกข์จึงจะละทุกข์ได้สุขจึงจะเกิดบันทึกท่านตรัสว่าดับเหตุแห่งทุกข์ทุกข์จะดับสุขจะเกิดนั่นแหละเดียวกันนะดับทุกข์นี่ดับที่เหตุดับเหตุแห่งทุกข์ทุกข์จะดับทันทีสุขจะเกิดทันทีเลยนะนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะความสุขของชีวิตเนี่ยอยู่ตรงไหนเช่นถ้าเราปวดหัวมากๆเลยนะเราปวดหัวมากๆเลยทรมานมากเลยเอาร่างกายนะปวดหัวมากๆทรมานมากๆเลยอะไรที่จะทำให้เราเป็นสุขได้อะไรหายปวดหัวใช่ไหมเชื่อไหมว่าถ้าเราหายปวดหัวปุ๊บมันจะสุขปั๊บเลยเชื่อไหมไม่เชื่อลองทำดูก็ได้ ไม่สบายตรงไหนก็แล้วแต่นะหายความไม่สบายอันนั้นนะหายทุกข์อันนั้นปุ๊บนี่สุขปั๊บเลยไม่มีอะไรที่ทำให้เราหายทุกข์ได้เท่ากับเราหายทุกข์ในร่างกายได้นี่นะที่จะให้เราสุขในร่างกายได้เท่ากับหายปวดหัวใช่ไหมเราจะสุขในร่างกายเมื่อเราหายปวดหัวเท่านั้นแหละนี่พูดถึงร่างกายนะเราจะเป็นสุขได้เมื่อเราหายปวดหัวเพราะฉะนั้นสุขที่สุดก็คือไม่ทุกข์นั่นแหละนี่เราปวดหัวโอ้ปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินทรมานเหลือเกินสุขที่สุดของชีวิตเราคืออะไรหายปวดหัวใช่ไหมหายปวดหัวนี่ก็สุขแล้วชีวิตน่ะมันไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนหรอกถ้าเรายังปวดหัวอยู่เอาให้ไปเล่นไปเที่ยวไปทำอะไรที่เราชอบนะได้อะไรที่เราอยากได้แต่ปวดหัวแทบตายเลยมีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกใช่ไหมได้อะไรจึงจะมีความสุขเอ้าเนี่ยปวดหัวหนักๆเนี่ยได้อะไรจึงจะมีความสุขได้อะไรได้หายปวดหัวใช่ไหมจึงจะมีความสุขใช่ไหมอย่างอื่นๆนะให้ได้ให้ได้ให้ได้มาเลยทุกอย่างในจักรวาลนี้ให้ได้หมดเลยไปให้ปวดหัวอย่างหนักเลยจะหายทุกจะหายทุกจากการปวดหัวไหมหายไหมไม่หายใช่ไหมมันก็ทุกเหมือนเดิมมันเลยปวดหัวน่ะใช่ไหมเราจะได้อะไรในโลกมันก็ปวดหัวเหมือนเดิมมันนั่นแหละทุกเหมือนเดิมมันแหละใช่ไหมจนกว่าเราจะหายปวดหัวนี่แหละเราจะได้เราถึงจะหายทุกกายนะจากการปวดหัวพอหายปวดหัวปุ๊บเป็นไงสุขปั๊บเลยใช่ไหมเนี่ยนี่อธิบายด้านให้เข้าใจง่ายๆนะให้เข้าใจง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าพบว่าสุขนั้นมาเกิดจากการหายทุกข์หายทุกข์นั่นแหละจึงจะเกิดสุขนะชีวิตถ้าไม่หายทุกข์มันไม่เกิดสุขหรอกนะนี่คือสัจจะที่ลึกซึ้งนะหายทุกข์จึงจะเกิดสุขได้นี่พูดถึงร่างกายนะใจก็เหมือนกันในใจก็เหมือนกันใจนี่เป็นไงเราทุกข์ใจด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราต้องหายทุกข์ใจในเรื่องนั้นใช่ไหมจึงจะเกิดสุขได้ใช่ไหมเราทุกข์ใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่จำไว้นะทุกข์ใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องหายทุกข์ใจเท่านั้นจึงจะเกิดสุขใจได้ตั้งใจฟังอันนี้นะนี่คือความลึกซึ้งยกตัวอย่างนะเราอยากได้อะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14นะอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่อยากได้นะเราอยากได้เอาให้ดูก็ได้นะว่าทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่เล่มที่14เล่มที่4ข้อที่14มาดูตรงนี้ก่อนพระไตรปิฎกเล่มที่4ข้อที่14เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจก็คือความทุกข์ทุกข์ที่เป็นอริยสัจ4ทุกอริยสัจไม่ใช่ทุกทั่วไปหรอกทุกอริยสัจคือทุกข์ใจที่มีกับสภาพต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นเช่นความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์
อันนี้ทุกข์ใจที่มีกับสภาพเกิดแก่เจ็บตายความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นะไปเจอสิ่งที่เราชังอ่ะโอ้เราทุกข์ใจไม่ชอบใจนะไปเจอสิ่งที่เราชังเกลียดกลัวนะโอ้ทุกข์เลยนะนะความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์โอ้เรารักอะไรนะรักอะไรชอบอะไรพลัดพรากเนี่ยมันทุกข์ทันทีเลยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ไงอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งอยากได้แล้วไม่ได้มันจะทุกข์อะไรทุกข์ใจใช่มั้ยอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์ใจโดยย่นย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์นะอุปทานขันธ์5ก็คือความสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ฝังอยู่ในขันธ์5นั่นแหละนะที่มันฝังมันกบดานอยู่ในขันธ์5ก็คืออยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราก็อยู่ในชีวิตของเรานั่นแหละอันนี้แหละคือทุกข์อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะสุขทุกข์ชอบชังที่มันอยู่ในใจของเรานี่แหละนะตกลงในพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อ้าวทีนี้อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะทีนี้ตั้งใจฟังตรงนี้นะเราจะหายทุกข์ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีเราอยากได้สิ่งใดก็แล้วแต่เราอยากได้แล้วมันไม่ได้เป็นไงทุกทันทีเลยใช่ไหมเห็นว่าอะไรเป็นสุขปุ๊บเราก็อยากปั๊บอยากได้ยังไม่ได้ก็ทุกทันทีเลยใช่ไหมอยากได้ไม่ได้ก็ทุกปุ๊บปั๊บเลยนะอยากได้ปุ๊บไม่ได้ปั๊บก็ทุกปั๊บเลยเหมือนกันนะเอาอยากได้ไม่ได้แล้วทุกตั้งใจฟังกันดีนะจะให้เห็นความสุขสองอย่างนะทีนี้จะให้เห็นความสุขสองอย่างความสุขแบบกิเลสแบบชั่วคราวเราอยากได้เป็นไงเราก็ไปทำให้ได้สมอยากใช่ไหมพอเราสมใจอยากเป็นไงทุกหายไปไหมหายไปฟังให้ทันนะเคยไหมอยากได้ไม่ได้แล้วทุกพอได้สมใจอยากทุกหายเลยใช่ไหมทุกหายเนี่ยสบายไหมสบายสบายนี่เป็นสุขไหมเป็นสุขเลยใช่ไหมยังยืนไหมไม่หรอกแป๊บเดียวก็หายไปสังเกตได้เราอยากได้อะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้แล้วเราก็เคยได้มาแล้วต้องมารู้กี่อย่างสุขนั้นยังเก็บได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมหายไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันหายไปเร็วมันสูญหายไปเร็วมันเป็นสุขหลอกไม่เที่ยงไม่มีจริงสูญหายไปเร็วเหมือนกลุ่มฟองน้ำฟองน้ำพยับแดดต้นกล้วยมายากลกลุ่มฟองน้ำเนี่ยมันเนี่ยในพระไตรปิฎกที่17ข้อที่242ถึง246ท่านยืนยันเลยว่ามันหายไปเร็วเหมือนกลุ่มฟองน้ำก็คือคลื่นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพยับคลื่นฟองน้ำนี่ฝนตกมาใส่น้ำแล้วก็เป็นฟองเดี๋ยวก็แตกโป๊ะแล้วพยับแดดมันยิบยับ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 นะเกิดดับอย่างรวดเร็วต้นกล้วยพาเข้าไปว่าจะได้แก่นมันไม่มีแก่นแล้วก็แปรสภาพเร็วมายากลลวงเสกนกมาเดี๋ยวก็หายเสกไฟมาเดี๋ยวก็หายมันไม่นานแป๊บเดียวเขาก็เสกมาเสกไปนะแต่จริงๆมันไม่มีจริงหรอกนะมันเป็นมายากลเขาหลอกเขาเตรียมเอาเขาหลอกไม่มีจริงเพราะฉะนั้นสุขสมใจอยากเนี่ยมันหมดไปอย่างรวดเร็วไม่นานท่านบอกแป๊บเดียวหมดไปแล้วก็นำทุกข์มาให้ด้วยจากนั้นก็อยากได้ใหม่นะสงบชั่วคราวแล้วก็อยากได้ใหม่ไม่รู้จบทุกข์ไม่รู้จบนะเอาอย่างนี้ก่อนเอาแค่ว่าความรู้สึกสุขนี่ก่อนนะสุขอันนี้สุขชั่วคราวอยากได้เราเห็นว่าได้อันนี้เป็นสุขโอ้โหอยากได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์ได้สมใจอยากมันจะหายทุกข์ทันทีเราก็สบายทันทีสบายทันทีก็คือสุขทันทีนั่นแหละนะโอ้สุขสบายชั่วคราวแล้วก็ละลายไปนะเอามาดูอีกอันนึงทีนี้มาดูอีกอันนึงเราอยากได้สิ่งนี้เราคิดว่าได้สิ่งนี้จะเป็นสุขอันเดียวกันนั่นแหละอยากได้อันเดียวกันนั่นแหละนะถ้าได้จะเป็นสุขเราก็อยากทันทีเลยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ทันทีเลยใช่ไหมเหมือนกันเสร็จแล้วทีนี้เป็นไงเรามีปัญญาแบบพุทธะเราเลิกอยากได้สุขเนี้ยเราอยากได้นะตอนนี้กำลังอยากได้อยู่เนี่ยอยากได้สิ่งนี้ถ้าได้อันนี้จะเป็นสุขเราก็อยากได้อยากได้ว่าโอ้สิ่งนี้โอ้โหเราคิดแล้วได้อันนี้จะเป็นสุขอยากได้ปุ๊บทุกปั๊บแล้วเราก็เลิกอยากได้สุขนั้นทีนี้เรารู้แล้วสุขนั้นไม่เที่ยงไม่มีจริงมันเป็นทุกข์ด้วยเราก็เลยเลิกอยากได้เพราะมันเป็นทุกข์สุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์อ้าวไม่อยากได้ไม่อยากได้สุขที่เป็นทุกข์สุขไม่เที่ยงไม่มีจริงเป็นทุกข์ก็เลยไม่อยากได้อันนี้พอเราไม่อยากได้เป็นไงทุกยังอยู่ไหมไม่อยู่หายไปเหมือนกันเลยใช่ไหมพอเ
พอเราอยากได้ไม่ได้เราก็ทุกข์เลิกอยากได้สุขนี่เป็นไงหายทุกข์เลยเลิกอยากได้ปุ๊บหายทุกข์ปั๊บเลยหายทุกข์สบายไหมสบายสบายนี่เป็นสุขไหมเป็นสุขเลยยั่งยืนไหมยั่งยืนเลยอันเนี้ยถ้าเราหายอยากยั่งยืนเราก็หายทุกข์ยั่งยืนเราก็ได้สุขยั่งยืนเห็นไหมเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์นี่แหละสุขที่สุดแล้วชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้พบว่ายินดีที่ไม่ทุกข์นี่สุขที่สุดแล้วน่าเป็นสุขอันไพบูลย์สุขยั่งยืนยิ่งถ้าเราเลิกอยากได้ไม่ว่าด้านเกิดด้านดับสิ่งนั้นจะเกิดหรือจะดับเราไม่ต้องไปอยากได้สุขไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราจะมีทุกข์ไหมเราจะไม่มีทุกข์เลยไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันเกิดเราจะไม่ทุกข์ที่มันดับฟังทันนะค่อยๆฟังนะถ้าเราไม่ต้องไปอยากได้สุขที่มันเกิดเราจะทุกข์ไหมที่มันดับไม่ทุกข์ถ้าเราไม่อยากได้สุขที่มันดับเราจะทุกข์ไหมที่มันเกิดก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอยากได้สุขไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราจะทุกข์ไหมไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับเราก็ไม่ทุกข์เลยไม่ว่าด้านเกิดหรือด้านดับเห็นไหมเราไม่ทุกข์เลยเราเป็นสุขไหมเป็นสุขแล้วยินดีที่ไม่ทุกข์ในสุขที่สุดแล้วแล้วความสุขนี้เป็นสุขที่ไม่มีทุกข์เลยเป็นสุขที่ไม่มีโทษมีภัยใดๆเลยไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีภัยเลยมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นนะเราทำให้ปัญญาเจริญทำให้ปัญญาเจริญแต่ไอ้สุขแบบสมใจอยากเนี่ยอยากได้ไม่ได้กับทุกเนี่ยนะได้สมใจอยากหายทุกชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแล้วก็ละลายไปนะแล้วก็ทุกข์ใหม่ไม่รู้จบเนี่ยอันนี้มีโทษมีภัยไม่รู้จบมีโทษมีภัยไม่รู้จบแล้วก็ทำให้ปัญญาดับเพราะจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะปัญญาดับก็คือหลงสร้างทุกข์ให้กับตัวเองไม่รู้จบไม่รู้แล้วนะจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองไม่รู้จบไม่รู้แล้วและทำให้แก้ปัญหาผิดจุดเพราะมันจะไปแก้ที่ให้ได้สมใจอยากเท่านั้นมันแก้ปัญหาผิดจุดให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ดังใจหมายซึ่งก็แก้ไม่รู้จบและทำให้เราประมาณในการกระทำนั้นผิดเราจะประมาณผิดนะอันนี้มันเป็นตัวเลวร้ายเลยแหละจะประมาณผิดนะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ฉลาดจริงๆเนี่ยจึงดับทุกข์ที่ต้นเหตุแล้วก็จะประมาณการกระทำได้ถูกต้องนะจะประมาณการกระทำได้พอเหมาะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรว่าเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกเข้าใจได้ถูกปฏิบัติได้ถูกเนี่ยการคิดพูดทำประกอบกิจกรรมการงานภาคเพียรมีสติปฏิบัติอย่างตั้งมั่นทั้งหลายจะถูกต้องหมดเลยจะเหมาะควรทั้งหมดเลยนี่ในมหาจัตตารีสกสูตรท่านตรัสไปอย่างนี้นะเอาเราลองดูอริยสัจ4จนจบก่อนก็ได้เนาะดูจบสักนิดนึงแล้วก็กลับไปประมาณในเรื่องของอาหารหรือเรื่องอื่นๆอีกทีนึงอันนี้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะอริยสัจ4พระไตรปิฎกที่4ข้อที่14เนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยสัจ4เริ่มต้นจากทุกขะอริยสัจทุกนะคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์นะสรุปแล้วนี่คือทุกข์ใจที่มีกับสภาพต่างๆนะถ้ามีความทุกข์ใจไม่ชอบใจชังเกลียดกลัวไม่สบายใจนะอาการไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีในใจนี่แหละนะอันนี้คือทุกข์อริยสัจมีอันนี้เกิดขึ้นปุ๊บให้ไปตรวจเหตุของมันดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์คืออะไรซึ่งพระพุทธเจ้าบอกดับทุกข์ต้องดับที่เหตุนี่แหละไม่รู้เหตุมันดับทุกข์ไม่ได้หรอกทุกขสมุทัยอริยสัจเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอันทำให้เกิดอีกนะตัณหาคือความอยากอันทำให้เกิดอีกนะคำว่าตัณหาอันทำให้เกิดอีกเนี่ยความอยากอันทำให้เกิดอีกก็คือเรานั่นแหละ
เป็นคนทำให้ทำเป็นผู้ที่ทำให้ความอยากนั้นเกิดอีกเรื่อยๆ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 ไม่ได้มีใครทำให้เกิดนะเรานี่แหละทำให้ความอยากมันเกิดเชื่อไหมมีใครทำแทนเราได้ไหมไม่ได้นะอยากก็ทำเองนั่นแหละตัณหาอันทำให้เกิดอีกก็คือเรานั่นแหละทำให้ตัณหาอันนั้นนะมันเกิดอีกเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีใครหรอกสร้างตัณหาสร้างความอยากให้กับตัวเองแล้วอยากในอะไรทีนี้ความอยากเนี่ยประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยอยากได้นะประกอบด้วยความกำหนัดกำหนัดแปลว่าอยากได้แรงๆด้วยอำนาจความเพลินความเพลินก็คือความสุขสมใจอยากนั่นแหละมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนะเพลิดเพลินในสุขสมใจอยากนั้นนะคนเราก็จะเพลิดเพลินในความสุขสมใจอยากนั่นแหละนะมีอะไรที่เพลิดเพลินกว่าสุขสมใจอยากไหมในโลกใบนี้อะมีไหมไม่มีแล้วในโลกใบนี้สุขสมใจอยากนี่แหละน่าเพลิดเพลินที่สุดใช่ไหมน่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดสำหรับมนุษย์เนี่ยเพลิดเพลินในสุขสมใจอยากนั้นนะก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในนาเล่มที่4ข้อที่13ว่าสุขคาลิกะสุขหลอกนะสุขหลอกสุขไม่เที่ยงสุขไม่มีจริงสุขที่เป็นทุกข์ก็คือสุขสมใจอยากนั่นแหละเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดในโลกคนก็อยากได้ความรู้สึกสุขสมใจอยากในสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคือกามตัณหานะอ้าวอธิบายตรงนี้ไปกามตัณหาก็คือนะความอยากได้สุขสมใจอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนนะลงมือทำทางกายทางวาจานะละเมิดทางกายทางวาจานะภวะตัณหาก็คือกามตัณหานั่นแหละในอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ดีร้ายในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ว่ามันอยู่ข้างในใจนะเราลดการละเมิดทางกายทางวาจาไปได้มันเหลืออยู่ในใจเช่นของกินมีพิษนี่เราไม่กินแล้วล่ะแต่อยากอยู่นะมันก็ยังทรมานเราอยู่นะก็ต้องกำจัดออกวิภวะตัณหาก็คือตัณหาอุดมการนะวิภวะในวิในวิเศษตัณหาอุดมการที่อยู่ข้างในใจเราก็คือนะเราอยากให้เกิดสิ่งที่ดีอยากพ้นทุกข์อยากให้เกิดสิ่งที่ดีมีแบบทุกข์กับแบบไม่ทุกข์แบบทุกข์ก็คือนะถ้าได้เร็วได้สมใจอยากนะก็จะเป็นสุขถ้าไม่ได้ก็จะเป็นทุกข์แต่แบบที่ไม่ทุกข์ก็คือเราอยากให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วพยายามทำเต็มที่ได้ไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์นะไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ตอนไหนก็ได้แต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่ทุกข์นะเราก็เลือกแบบไม่ทุกข์ดีกว่าแต่ก็มีแบบทุกข์ก็คือถ้าได้ดั่งใจหมายเร็วๆนะก็จะเป็นสุขนะได้เร็วหรือได้ดั่งใจหมายจะเป็นสุขไม่ได้จะเป็นทุกข์อันนี้ก็คือเหตุแห่งทุกข์นะสรุปแล้วเหตุแห่งทุกข์คืออยากได้สุขสมใจอยากอยากได้สุขสมใจอยากจริงๆนี่นะคนเรานี่ไม่ได้อยากได้อะไรในโลกใบนี้นะลองฟังดูนะคนเราไม่ได้อยากได้อะไรในโลกใบนี้นอกจากความรู้สึกสุขสมใจอยากอย่างพี่น้องเอาเรื่องของกินก็ได้ของกินก็ได้